ครับสวัสดีครับผมขวัญชัดวงจันทิพย์นะครับหรืออาจารย์เป็ดครับครับวันนี้ก็ถ้าเป็น1แผ่นนะครับผมส่งชุดพระปฐมเจดีย์นะครับก็คืออย่างที่เรารู้ชุดพระปฐมเจดีย์ก็อยู่ที่นครปฐมนะครับเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยนะครับก็ชุดนี้นะครับที่เอามาใช้ประกอบเนี่ยก็จะมีเรื่องของการใช้สแตมป์นะครับก็จากชุดปูชนียสถานซึ่งออกในปีพุทธศักราช2514นะครับชุดนั้นก็คือจะมี4ดวงแต่นี้ก็คือเป็น1ในนั้นนะครับก็ราคา3บาทซึ่งพระปฐมเจดีย์นะครับก็สร้างมานะครับในสมัยรัชกาลที่4นะครับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้บูรณะสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ด้วยนะครับซึ่งองค์ประกอบที่อันนี้ผมเอามาใช้ก็จะมีสแตมป์เหรียญก็จะอยู่หลังเหรียญกระสาบหมุนเวียนราคา5สตางค์นะครับอันนี้ก็คือปีพุทธศักราช2531แล้วก็ที่อีกอันนึงก็คือหลังธนบัตร50บาทแบบ15นะครับเราจะเห็นว่ามีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่4ด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้บูรณะสังขรณ์พระปฐมเจดีย์เราเลยมีเห็นว่ามีรูปพระปฐมเจดีย์อยู่หลังธนบัตรใบนี้ด้วยนะครับนอกจาก1แผ่นแล้วก็ยังมีส่งใช่ครับมีส่ง4แผ่นอีก2คอลเลกชันครับมาดูเรือพระราชพิธีก่อนแล้วกันครับนี่อันนี้หัวข้อเรือพระราชพิธีนี่ผมทำเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็อันนี้เราก็รู้เลยครับว่าเรือพระราชพิธีเนี่ยก็คือเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นะครับใช้ในการเสด็จไปอาจจะทอดกฐินใช่ไหมครับอย่างอันนี้ก็คือเป็นภาพเป็นชุดเรือพระราชพิธีนะครับในปี2518ก็จะประกอบด้วยสแตมป์8ดวงที่เด่นๆที่เรารู้จักกันก็เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชแล้วก็เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็มีการใส่เหรียญด้วยก็คือเหรียญรัชกาลที่10เพราะว่าเดี๋ยวในเดือนตุลาใช่มั้ยครับก็จะมีการทอดการทอดกฐินนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่พระองค์นี่ก็คือมีพระชนมายุครบ6รอบก็เลยมีเป็นพิเศษนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นก็คือผมอีก3แผ่นที่เหลือก็คือจะเน้นเรือลำที่เป็นลำหลักนะครับอย่างแรกลำแรกก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับเราก็เห็นว่าอย่างเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เนี่ยก็คือมีอยู่ในหลายสิ่งสะสมไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญอันนี้เหรียญ5บาทหรือแม้กระทั่งโปสการ์ดเราจะเห็นว่าโปสการ์ดนี้ก็คือค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับคือปีคศ1937ก็คือประมาณปีพุทธศักราช2480นะครับรวมถึงอยู่ในหลังธนบัตรนะครับแบบที่10นะครับราคา100บาทนี่คือลำแรกนะครับลำที่2ก็คือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะครับก็จะอยู่หลังธนบัตร20บาทแบบ11นะครับรวมถึงนอกจากสแตมป์เนี่ยมีออกในปี2518แล้วก็ยังมีในปี2543เนี่ยก็มีการออกซึ่งอันนี้เนี่ยเราออกก็คือจะเห็นทั้งลำเลยนะครับและอีก2ลำนะครับที่เป็นเรือพระที่นั่งหลักก็อันแรกก็คือเรืออเนกชาติผู้ชงนะครับอย่างอันนี้ก็คือสร้างขึ้นนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นชีทนะครับที่ออกช่วงเดียวใกล้ๆกับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะครับก็จะเห็นทั้งลำเหมือนกันอันสุดท้ายนะครับก็คือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9นี่ก็คือสร้างเพื่อเฉลิมฉลองที่ในหลวงรัชกาลที่9ครองราชย์ครบ50ปีนะครับเราอันนี้ก็จะโชว์แบบทั้งลำเหมือนกันนะครับส่วนอีกอันนะครับที่ผมส่งก็จะเป็นนี่ชุดพระที่นั่งอนันตสมาคมนะซึ่งชุดนี้นะครับก็คือสร้างมาสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็มีการเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่6นะครับอย่างอันนี้ก็คือเป็นชุดวันชาตินะครับซึ่งออกวันที่24มิถุนายนปี2482ก็จะประกอบด้วยสแตมป์5ดวงนะครับถ้าเป็นบล็อกก็จะหาค่อนข้างยากหน่อยนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยก็คือเป็นที่ที่มีการเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายนะครับอย่างอันแรกเนี่ย
ก็คือเป็นเหตุการณ์วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ10ธันวาคมพุทธศักราช2475นะครับรัชกาลที่7ก็เป็นผู้พระราชทานเราก็เห็นว่าเนี่ยมีสแตมป์อย่างเงี้ยเป็นชุดฉลองรัฐธรรมนูญนะครับก็คือมีรูปพระรัฐธรรมนูญเนี่ยพิมพ์ทับบนสแตมป์80สตางค์รัชกาลที่7นะครับรวมถึงอย่างนี้มีรูปนะครับรัชกาลที่9คู่รัชกาลที่7เป็นเหรียญ60ปีรัฐสภาไทยปี2535รวมถึงอยู่หลังธนบัตรแบบ13ราคา50บาทด้วยนะครับก็เป็นรูปพระที่นั่งอนันตสมาคมพร้อมกับพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่7เช่นกันนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหลังธนบัตรหลายๆรุ่นนะครับก็มีรูปของที่เกี่ยวข้องกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับแล้วก็เรื่องรัฐธรรมนูญเช่นแบบแปลราคา5บาทนะครับหรือว่าแบบ9ราคา50สตางค์เราเห็นว่ามีรูปพระรัฐธรรมนูญนะครับหรือแบบ9ราคา1บาทก็เป็นรูปพระที่นั่งอนันตสมาคมนอกจากนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยก็ยังเป็นที่ที่มีพระราชพิธีมากมายนะครับเช่นการออกเสด็จมหาสมาคมของรัชกาลที่9นะครับแล้วก็รวมถึงพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับมหาสยามกุรัชกะกุมารด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นนี้นะครับแล้วนี้ก็หลังแบงค์แบบ9ราคา10บาทเช่นกันนะครับนี่คือภาพรวมครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีของนะครับแต่ว่าการเอาของเนี่ยมาเรียงร้อยท้ายความก็ทำให้สิ่งที่เราเก็บสะสมเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นนะครับอย่างนี้ก็คือมีทั้งเก็บทั้งสแตมป์เหรียญธนบัตรนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยเอาของมาทับรวมกันแล้วทำให้มันเป็นการเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่เราเก็บนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คืออยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่พี่นักสะสมนะครับที่มีการเก็บของสะสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญธนบัตรสแตมป์หรือว่าโปสการ์ดนะครับบัตรภาพต่างๆเนี่ยก็คืออนามาแสดงนะครับอนามาจัดให้ทุกคนได้ชมนะครับเพราะทุกคนเนี่ยน่าจะมีของดีอยู่นะครับขอบคุณมากครับ